ทีนี้มาที่งานบุญกันบ้าง นะครับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับมีการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่านะครับเพื่อผู้ได้โอกาสทางทันตกรรมครับที่คณะทันตแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนายสมพรใช้บางยางประธานบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อผู้ได้โอกาสทางทันตกรรมมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มอและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีและร่วมทําบุญจํานวนมากครับโดยวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ก็คือมีการสมทบทุนนะครับให้กับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่านําไปสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานด้านทันตสาธารณสุขและบริการทันตกรรมแก่ผู้ได้โอกาสอาทิผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ผู้ป่วยใบหน้าประดิษฐ์ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรใบหน้าประดิษฐ์ผู้ป่วยยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้ป่วยผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปบริเวณช่องปากผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบบริการทันตกรรมเคลื่อนที่หรือออกหน่วยบริการพระราชทานและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยครับผู้สนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่บัญชี565-2-66601-6หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074-287-511ค่ะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะไปร่วมทำบุญกันได้ค่ะมาในส่วนของการยกระดับโดยเฉพาะ